มาดูเรื่องของวาตภัยที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีอย่างที่พี่อิฟได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะมีหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วเมืองเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อวานนี้ช่วงเวลาเย็นๆประมาณ 5:00 น.เนี่ยแรงพายุมีความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสร้างความเสียหายทั่วเมืองอุดรธานีอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าไปดูจุดแรกเนี่ยจะเป็นภาพของตู้ ATM เนี่ยแหละค่ะตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่อยู่บริเวณถนนรอบเมืองพายุเนี่ยพัดเอาตู้ ATM ออกฐานออกจากฐานของตู้เนี่ยลอยปลิวไปไกลเลยนะคะแล้วก็ยังมีภาพที่เสายึดธงชาติของโรงเรียนสตรีราชินูทิศหักโค่นลงมานี่ด้วยนะคะมีความเสียหายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเตียงคนไข้เนี่ยระเนระนาดจากพายุกระจกภายในห้องของโรงพยาบาลก็แตกซึ่งเบื้องต้นก็มีรายงานว่ามีคนไข้ได้รับบาดเจ็บจากกระจกบาดประมาณ3คนด้วยส่วนจุดที่หนักที่สุดค่ะเขาบอกว่าเป็นจุดที่บริเวณ4แยกยูดีทาวอยู่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีจุดนี้เนี่ยมีป้ายโฆษณายักษ์พังคลื่นลงมาทับรถยนต์ประมาณ7คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกจำนวนหนึ่งด้วยอันนี้อย่างที่บอกคือเป็นจุดที่หนักที่สุดนะคะมีภาพของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชื่อดังที่ว่ากันว่ามีการก่อสร้างที่ดีจุดนี้เนี่ยยังถูกพายุพัดจนโครงสร้างหลังคาก็พังลงมาเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งจุดค่ะก็เป็นจุดที่ภาพเสาไฟเสาวิทยุของคลื่น1ปอ FM สูงประมาณ60เมตรเนี่ยหักโค่นลงมาทับบ้านแล้วก็มีรถยนต์เสียหายด้วยนะคะจุดนี้เนี่ยเจ้าของสถานีวิทยุเขาบอกว่าตั้งแต่ทำงานมา30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดที่รถปิกอัพสีขาววิ่งอยู่บนถนนเป็นจังหวะที่กำลังผ่านที่บริเวณต้นไม้แต่ว่าต้นไม้เนี่ยเกิดถอนรากที่บริเวณบายพาสรอบเมืองทางไปขอนแก่นอันนี้รถก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่หักโค่นหลายต้นเสียหายนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ส่งผลกระทบไปทั่วเลยคือเสาไฟฟ้าแรงสูงจุดนี้อยู่ตรงหน้าโลตัสรังสีนาค่ะล้มระเนระนาดเสียหายเกือบ20ต้นทำให้ไฟฟ้าเนี่ยดับไปทั่วเมืองเลยนะคะแล้วก็ยังมีภาพความเสียหายที่บริเวณห้างเนวาดาแล้วก็มีป้ายโฆษณาที่พังลงมาเคราะห์ดีที่จุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวาตภัยที่ถล่มเมืองอุดรธานีหนักหน่วงที่สุดในรอบ40ปีนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็คงจะเข้าไปทำการช่วยเหลือประชาชนแล้วเขาบอกว่าสามารถไปยื่นขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีกองสวัสดิการสังคมได้ในวันนี้ด้วยนะคะมาหยุดทำงานค่ะค่ะดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆในทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเลย